หนหรือเปล่าวงเล็บวะเนี่ยไปแล้วทีเดียวโหนคำว่าพระพุทธเจ้าถามว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ไหนอยู่ที่ไหนมีจริงไม่มีจริงอยู่ที่ไหนล่ะช่วยเลยเห็นแต่พุทธรูปที่นี่เอาพระพุทธรูปบางพระธรรมอย่าลืมมีพระธรรมด้วยนะพระพุทธรูปพระธรรมมีไหมนี่พระธรรมเนี่ยนะนี่พระธรรมเห็นไหมบอกแล้วไงว่าแถวบทยังไม่ลบเลยเนี่ยอามินอาเมนพระเจ้าพระธรรมปรมัตถ์ความว่างอะไรบริสุทธิ์คือเพียวเนี่ยนะครับพนักงานบริสุทธิ์ยังไม่ลบเลยนะครับอย่าลืมนะณวันนี้เดี๋ยวเนี่ยทั้งหมดแถวบนนะฮะแทนค่าทั้งหมดด้วยสีเขียวนะครับอย่าลืมเพราะมันเป็นแกนครับตัวนี้จะได้มาจากคำว่าศีลสมาธิปัญญาลบอย่างเมื่อกี้เนี่ยปัญญาปัญญาญาณเนี่ยนั้นพวกนี้มันต้องไปตายเรื่องของความจริง3ประการนะฮะอริยสัจ3ทุกข์สมุทัยนิโรธมันเรื่องนี้ต้องเข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นคุณต้องได้ฌานฌานฝึกเอาไม่ได้เพราะเป็นอยู่ในหัวข้ออจินไตยอจินไตยมี4หัวข้อ1โลกใบนี้เกิดได้อย่างไรหน้าวันนั้นไม่มีใครมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบเหตุใดพระองค์ไม่ตอบถ้ากูตอบมึงกูก็เหมือนกับเทน้ำร้อนใส่สากกระเบือโอเคมึงจะไม่รู้สึกหาอะไรพะเนี่ยคือผู้รับมันยังไงมันก็ไม่รับมันก็ไม่เข้าครับเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เทใส่แก้วดื่มกินแล้วได้เลยไม่ใช่ครับออสโมซิสเท่ากับเท่าไหร่ผมอธิบายตามด้วยฟิลลิ่งขนาดไหนเห็นไหมครับอากาศกิริยาผมบ่งชี้ฟิลลิ่งแล้วก็น้ำเสียงผมด้วยสังเกตไหมครับต้องดูหลายมุมมองก็เพราะงี้ถึงแบบไม่ผูกเนตไทยใส่สูตรพูดก็เพราะตรงนี้แหละมันแข็งอ่ะใช่ไหมฟังทันเนาะใครฟังไม่ทันยกมือขึ้นฟังไม่ทันไปว่าทันหมดนะขู่ไว้หน่อยได้เก่งมันจะหลับขู่ไว้หวังว่าคงจะเริ่ม get into เริ่ม get into นี่เพียงแค่เข้าใจนะเข้าถึงมิตรมันจะยอมเข้าใจโอ้โหก็เป็นบุญแล้วบุญคืออะไรคือความเข้าใจโอ้ยเห็นไหมภาษาใหม่แล้วจ้าบุญคืออะไรลุงออกเซตไปให้เรียบร้อยแล้วบุญคือเข้าใจถ้าอยู่เข้าใจก็แปลว่าอยู่มีบุญพองั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องมีบุญมากพอจึงจะมารับรู้ตัวนี้ได้แปลว่าท่านเข้าใจไปในที่ผ่านมาทั้งหมดฮาร์ฟฮาร์ฟดีไหมเออเอานะเอา3ใน4ดีไหมเข้าใจ3ส่วน4 1ส่วน2เข้าใจ3ส่วน4ถือว่าเยี่ยมมากเข้าใจนะถ้าเข้าใจ4ใน4โอ้โหเจ๋งเลยที่พูดมาทั้งหมดเพราะว่ามันตัวที่มันจะเข้าใจจริงๆลึกมันเป็นฟิลลิ่งโอ้โหโคตรฟิลลิ่งที่มันไม่มีเนียนมากจนทั้ง without feeling ไม่รู้จะว่าไงแปลว่าเดี๋ยวลืมไปหลุดเมื่อกี้หลุด without มันหลุดโทษที่ขออภัยเออจนไม่มีอะไรฟิลลิ่งเลยปราศจากฟิลลิ่งโดยสิ้นเชิงแล้วมันคือว่างนั่นเองอย่าคิดว่าง่ายนะโยมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องบอกไม่เป็นไรเนี่ยต้องทำงานอีกตอนนี้มัน75เนาะบวกไปอีก127 123ปีใช่เปล่าดู27มั้งทั้งหมด200ปีน่าอายุผมนะครับปากกาให้ด้วยลุงออกมีอายุ100ปี200ปีนะเด็กเกิดแอ้วันนี้อายุ50ปีคุยรู้เรื่องแล้วเพราะแต่ในรอตอบคำถามนั้นอยู่ไม่เสียของอยู่ได้จะเป็น100ปีไม่เสียของแน่รอตอบไปแล้วล่ะไม่ให้จะกล้าพูดจริงไม่ได้เมื่อกี้เนี่ย 100% นะใช่ป่ะเขารอตอบอยู่แล้วแหละอยู่แต่ว่าสงสัยว่าอยู่มีบุญมั้ยล่ะหูถึงหรือเปล่าแน่นะเข้าใจไหมล่ะแค่นี้นะเข้าถึงอีกมิตินึงนะให้ดูว่านั่นคือของสมาธิล้วนๆเลยขนาดนั้น
ง่ายมากง่ายมากแต่มันซ่อนอยู่ในความที่มันยากปอกง่ายแต่มันซ่อนอยู่ในความยากอธิบายเปรียบเทียบศูนย์กลางไข่แดงมีเนาะจ่อไข่แดงต้องผ่านเปลือกก่อนนะใช่ไหมครับเจอของแข็งก่อนคือเปลือกยังมีไข่ขาวอีกหลายชั้นนะยังมีไข่แดงหลายเลเซอร์ด้วยนั่นน่ะก่อนจะไปถึงนิวเคลียสไข่แดงได้ศูนย์กลางได้เห็นไหมครับหวังว่าพูดให้เป็นชั้นๆให้ฟังไข่แดงกว่านั้นเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นกว่าจะมารู้เรื่องนี้การอุบัติพระพุทธเจ้า before เขาต้องมีสะสมมาเสียของเสียสงไขสารมหากาพระศรีอานิเมนตัยเนี่ย16อสงไขสารมหากาเสียสงไขสารมหากาบอกเลยนะฮะมันอยู่ช่วงนี้เองดวงอาทิตย์ดวงนี้ท่านเองครับนี่นับจากนี่มาถึงเนี่ยบำเพ็ญเสียสงไขสมาครับอยู่แค่นี้เองพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งจักรวาลอยู่ไหนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์บอกให้ก็ได้ความพระพุทธเจ้าในนามพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าเหมือนกันอยู่ในดวงอาทิตย์มันจะอยู่ได้ไงวะศูนย์กลางดวงอาทิตย์จะไม่ร้อนไม่ได้หมายความว่าเย็นนะถ้าเอาสองคำมาควบคู่กันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นจบไหมนี่คือภาษาอิทัปปยตาอยู่ตรงกลางของเหรียญที่3ด้านที่3ของเหรียญอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนี่คือภาวะของเส้นสีเขียวแกนอยู่ตรงกลางว่าอัตตากับอนัตตาจบข่าวหมายความสีเขียวอยู่ตรงกลางระหว่างนิอะไรโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางเหนื่อยไหมโยมเอานักวิทยาศาสตร์ที่นั่งฟังตรงนี้มีไหมถ้าไม่พอคณิตศาสตร์ด้วยนะเดี๋ยวไปถึงวิชาคณิตศาสตร์จนได้แหละที่พูดเนี่ยมันจะมีคำเด็ดขาดพระเจ้าหรืออากาลิโกนั่นคือคณิตศาสตร์มาแล้วซึ่งคณิตศาสตร์ไปไม่ถึงแน่นอนอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นแล้วไม่มีขอบข่ายบังคับเฉพาะตนทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้สิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองไม่ผูกขาดจันทานก็ได้สูตรก็ได้แพทย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้ถ้าแตะคำว่าพราหมณ์ปุ๊บนักบวชก็ได้โอไหมถ้าแตะกษัตริย์นักเบียดก็ได้วะได้หมดเลยใช่ไม่มีเลือกเพศไม่มีเลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายโอ้โหใจแต่ประการใดจบไหมสิ่งนี้งั้นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ใครร้องมาเนี่ยคาราบาวใช่ไหมเข้ามาแรงนะสังเกตกันนะสังเกตมากๆคนสังเกตมากๆนะครับเขาทันเกมด้วยครับล่าสุดเพลงอะไรกัญชาใช่ไหมใครฟังกันยังไอเพลงกัญชาเนี่ยใครฟังกันยังของแอร์คาราบาวเรื่องกัญชานี่แหละเขาไวนะคนที่เขามีสิ่งนี้เขาจะไวออกมาเป็นเพลงได้เลยให้รู้ไว้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยเห็นไหมแปลว่าดูหมองไม่ตกเพลงเว้ยอย่างเงี้ยนักกีฬาเนี่ยเว้ยเพ
พลงเพิ่งออกมาร้องมาวันซืนนี่เองดันไปรู้